คืออันนี้ก็ทีมอาจารย์กับวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะพอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบ่งเบาภาระเกษตรกรในการทำงานคือทางส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์กับวิศวกรที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยคือมีแนวความคิดที่แตกต่างจากวิศวกรทั่วไปก็คือเป็นอาจารย์ที่พยายามจะผลิตวิศวกรมาเพื่อช่วยภาคเกษตรกรนะฮะไม่ได้ไปส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมอะไรมากมายขนาดนักอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าเออคอมเมนต์ตรงนี้โอเคก็เลยทุกวันนี้อาจารย์ครับก็ทุ่มเททั้งหมดมาช่วยเกี่ยวกับเกษตรกรมาช่วยงานกสิกรรมงานเกษตรกรรมอะไรพวกนี้อาจารย์จะมีอะไรเรียนเพราะท่านหรือว่าเพราะท่านจะมีแนวคิดอะไรก็ลองนิมนต์ดูนะครับก็ตอนนี้พยายามจะผลิตลูกศิษย์นะนิสิตนักศึกษาคือตอนนี้กระแส 4.0 มาแรงคือเขาจะพาคือเด็กตอนนี้มุ่งไปทางด้านอุตสาหกรรมเยอะเราเห็นที่จังหวะนี้ไม่ได้แล้วมันขาดความสมดุลนิดนึงเราพยายามลากเด็กกลุ่มนึงมาทำเกษตรบ้างให้มันสมดุลหน่อยไม่งั้นโดนแม่เหล็กมันโดดไปทั้งหมดก็เลยมาทำด้านเลยเปลี่ยนแนวเลยปกติพวกผมทำในด้านอุตสาหกรรมหรือพวกโรบอติกหุ่นยนต์มาตลอดก็มาสัก 3-4 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาทางด้านการเกษตรเราเป็นจากคนที่จะมาช่วยในการเกษตรนะอย่างที่สุดลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาได้ก็โอเคครับดีแล้วมันก็ช่วยกันอุปกรณ์การทุ่นแรงอุปกรณ์การช่วยเหลือสัตว์สมองสมควรถ้ามีแต่อุปกรณ์ช่วยไปหมดเลยตกลงให้หุ่นยนต์ทำงานแทนหมดคนก็หมดสมรรถภาพวัฒนธรรมอะไรสุดโหดนะมันก็ต้องพอดีมันก็ต้องช่วยกันไปใครที่เขาเห็นหมอกคนก็จะต้องทำด้วยมือฝึกฝนไปเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรใช้ได้แต่ใครยังเดือดร้อนบอกว่าไม่พอกินพอใช้จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้ช่วยเหลือส่งเสริมเพิ่มเติมให้บ้างจะได้ cover จะได้ไปรอดอะไรก็เอาไปเรื่อยพอดีทำไว้สองส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นเหมือนเขาบอก 4.0 ผมทำ 0.4 แล้วก็ 4.0 สองข้างนะข้างหนึ่งสำหรับคนที่ที่ใช่ผม 0.4 ก็แย่มีเล็กน้อยหน่อยนะหลายที่ระดับหนึ่งก็มีหลากหลายระดับครับจริงแล้วเครื่องเราอ่ะใช้แล้วชาวนาลำบากขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะชาวนาทุกวันนี้สบายเกินไปหวานอย่างเดียวแต่ก็เบาแรงกว่าไอ้ปักดำมาเยอะมากแล้วการเป็นคนหลงหนักเพราะว่าคนลืมโบราณหมดแล้วคนขี้เกียจมากคือไปได้กันคือมันตอนนี้คือมันไม่ปานนี่มันเริ่มแบบอยากขึ้นอยากขึ้นแบบไม่ปานนี่เราก็พยายามทำเครื่องจักรที่ให้มันปานนี่มากขึ้นแล้วก็ลดการใช้แรงงานที่งานที่เคยหนักให้มันเบาลงแล้วเขาจะได้มีเวลาหนึ่งเพื่อไปศึกษาต่อยอดสร้างไอ้มูลค่าของสินค้าเกษตรให้เขามากขึ้นอีกในความคิดของผมนะเพราะถึงที่สุดแล้วก็อย่างที่พ่อท่านว่าก็คือมันก็ต้องมีคนเข้าไปคอนโทรลหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์นี้อาจจะคือช่วยไม่ให้ปวดหลังมากขึ้นหรือเปล่าไหมคือเราก็เห็นว่าชาวนาดำนากันเหนื่อยนะคือตอนนี้คือถ้าทาในทั่วไปใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยโอ้แบบคือคนทำแบบเป็นโรคเลยตอนนี้เป็นโรคแบบโรคเยอะมากแล้วก็โดนทั้งยาฉีดยาอย่างเนี้ยเราพยายามจะใช้ถักหลักการทางแมชชีนิกนะเป็นชดเชยทางไอสารเคมีพวกนี้จับก็จะเพิ่มก็มีเทคนิคไม่จำเป็นต้องฉีดยาเลยอะไรเงี้ยก็ได้นี่แหละเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยดูแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะคือของพ่อท่านเองเนี่ยทุกวันนี้พ่อท่านเองก็พยายามให้เราทำเป็นเรื่องหลักเลยเรื่องอุตสาหกรรมไม่ขอใครเรื่องเกษตรกรรมที่ออร์แกนิกนะแต่ว่าเราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมของเราเหมือนกันนะแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะแบ่งเบาเกษตรกรอะไรประมาณนี้ซึ่งขายในราคาถูกยิ่งปีนี้เราขายต่ำกว่าทุนมาลากมาทั้งปีเลยอะไรทั้งนองเนี่ยนะเดี๋ยวว่างๆจะมาอธิบายให้ฟังว่าต่ำกว่าทุนคืออะไรทั้งนองเนี่ยนั่นตรงนี้เนี่ยพอหัวใจของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่ององค์ประกอบของการที่จะฟื้นฟูดินในหลวงพาทำเพราะท่านพาลุยอะไรในลักษณะนี้เราก็ไปด้วยกันตรงนี้ในลักษณะว่าโอเคความสำคัญของมนุษย์อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่เหมือนอะไรจอร์จวอชิงตันนะจอร์จวอชิงตันประกาศเลยนะบอกว่าไม่มีอาชีพอะไรที่มันยิ่งใหญ่และมีความสุขมากกว่าอาชีพทางการเกษตร
เขาว่าอย่างนั้นเลยไงเราก็เห็นแล้วโอเคเขาเห็นความสำคัญตรงนี้อยู่นั้นตรงนี้คือธรรมาเข้าใจคำว่าวิศวกรเหมือนกันนะวิศวกรโอกาสที่จะไหลไปทางอุตสาหกรรมนี่มันเยอะมากแต่ทีนี้พอแนวความคิดอาจารย์หรือผิงที่มาอยู่เนี่ยทำตรงนี้เฮ้ยช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือเกษตรกรรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่เลยว่ะอะไรนี่ไงนั่นตรงนี้มันจะได้จอยได้เชื่อมได้อะไรกันเพราะคนวิศวกรเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะธรรมาว่านะฉลาดในการที่จะทำลายด้วยขออภัยนะกีเท่ากับเอ็มซีสแควร์เนี่ยไอ้นั่นทำลายได้เลยนะแล้วก็สร้างสรรค์ก็ได้ก็อยู่ที่ว่าจะมาใช้ตรงไหนยิ่งอาจารย์เป็นเอนจิเนียร์ทางไฟฟ้าทางอะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจเรื่องเยอะมากนั้นถูกแล้วแหละมาทำที่สิ่งที่ในหลวงพาทำสิ่งที่พระเจ้าพาทำนะเพราะท่านพระสอนพวกเราให้ทำลักษณะนี้ตอนนี้ก็มีเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงรักบุญนิยมคือมองในเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจก็มีเหมือนกันใช่ครับคือกันแล้วจะมีความหมายของเราก็คือเราจะวิ่งไปเพื่อสู่ความพอเพียงพอวิ่งไปสู่ความพอเพียงเสร็จแล้วเราก็จะกระโดดไปอีกชั้นนึงก็คือว่าเผื่อพอแบ่งปันคนอื่นด้วยแบ่งปันพอเพียงพอก็วิ่งไปหาจุดเพียงพอในตนเองให้ได้ก่อนพอตัวเองพอเพียงสำหรับตนเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเผื่อพอสำหรับคนอื่นละเพราะว่ามันเพื่อตนมันหมดแล้วไงพอเพื่อตนหมดพลังงานทั้งหมดก็เพื่อผู้อื่นในลักษณะเนี่ยนี่คือหัวใจศาสนาพุทธหัวใจที่พระเจ้าท่านพาทำเพราะฉะนั้นจริงแล้วการทำในลักษณะเป็นสเต็ปต้องการไปสู่ความพอเพียงอย่างในหลวงตรัสให้ได้ก็พอเพียงที่ตนเสร็จทีนี้ก็เผื่อพอเพื่อคนอื่นแล้วมันเป็นเศรษฐกิจชุมชนแบบอยู่ได้ที่ตนเองเลยใช่โลกแค่เป็นอยู่ได้ใช่เราอยู่ได้ใช่เหมือนอย่างชาวสูนี่เราอยู่ได้ยังมันมีลมหรอกมันถาวรมันเสถียรมันคือยั่งยืนไปแล้วมันเรื่องจิตพอจิตมีปัญญาจิตมีความพอนี่แหละพอเพียงเนี่ยและมีส่วนเกินพอเรากินเราใช้พอแล้วเรายังแถมมีส่วนเกินอีกมันก็เป็นสิ่งที่เผื่อไม่ได้แล้วเพราะเราทำพอกินพอใช้แล้วเรามีทำส่วนเกินไม่ได้เลยเมื่อส่วนเกินเราเนี่ยเราจะยังไงก็ได้ปล่อยให้ที่มันเสียมันเอาก็ได้สะพัดให้คนอื่นก็ได้ขายถูกๆก็ได้ฟรีก็ได้ไม่สะสมมากเกินไม่สะสมมากเกินนี่ก็คือความลงตัวของคนที่รู้จักจำกัดขีดให้แก่ตัวเองแต่ปัญหาภาคเกษตรตอนนี้ก็คือหนี้สินมันไม่ถ้าไปแก้โดยที่ไม่ไปแก้ที่ภูมิปัญญาแก้ไม่ตกหรอกแก้ไม่ตกแก้ไม่เสร็จเพราะแก้ปัญหาพวกนี้แก้ไม่เสร็จหรอกภาคเกษตรภาคอะไรก็ไม่เสร็จพวกเรานี่ก็เกษตรชาวสวนนี่เกษตรไม่ได้เก่งอื่นเก่งเกษตรเขายืนยันพวกเราเก่งเกษตรแล้วก็ใช่เกษตรนี่เป็นอาชีพเพราะเราอยู่โซนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองหิมะเราอยู่เมืองนี้สบายตลอดได้เลยปลูกอะไรได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยบ้านเราเมื่อเราจบเรารู้ตัวสิ่งแวดล้อมนะภูมิทัศน์ชีวิตที่เราอยู่แล้วเราเองก็รู้จักความพอในขีดในเขตที่ควรพอจิตใจมันพอมีสันโดษจิตมีสัมปชัญญะจิตสันโดษจริงๆพอแค่นี้มันจบในที่อาตมาพาทำกันนี่ชาวสงฆ์อย่างมาด้าเนี่ยเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบปัญหาเนี่ยทุกวันนี้อาตมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาพูดได้เลยว่าเมืองสมบูรณ์แบบทุกอย่างลงตัวแทบจะไม่ต้องพูดแล้วทุกวันนี้อาตมารีทายตัวเองเลยไปดำเนินไปเองกันเลยพวกเราก็ช่วยคิดได้หมดอาตมาไม่ต้องไปควบคุมดูแลนะเพราะโตกันหมดแล้วความรู้เข้าใจหมดแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็รันใส่คลิปออเดอร์เรียบร้อยสงสัยว่ามันรันยังไงครับเหมือนคุณต้องมาศึกษาทุนนิยมก็รันด้วยทุนใช่ไหมเขาเนี่ยเขาทำไม่สำเร็จไงแต่เราทำก็รันไม่ค่อยไปบางทีไม่เราไม่ไปดันเขาหรอกไม่เราไปดันเขาเราทำเป็นตัวอย่างคุณจะอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าพวกเราเป็นสุขสบายนะแม้แต่อาตมาพูดถึงมันสูงสุดแล้วนะพวกเราในหมู่บ้านคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจเป็นหมู่บ้านคนจนที่อุดมสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านคนจนที่มหัศจรรย์อาตมาไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรแล้ว
แต่เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆ เลยนะหมู่บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ทุกวันนะเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขมหัศจรรย์มากแล้วถ้าสุขเป็นคนจนสุขด้วยเป็นคนจนไม่เป็นรูปร่างกายจนคืออะไรคนจนคือไม่มีมากไม่มีมากนี่พอแล้วเพราะฉะนั้นเรามีขีดจำกัดว่าเราพอเราไม่มีมากไม่มีมากข้อโศกนี่เข้าใจสูงสุดถึงขั้นศูนย์แต่ก็มีศูนย์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 ไม่ชี้คนนี้คนนี้เขาไม่ศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็ทิ้งอาชีพทิ้งอะไรมาศูนย์ชีวิตศูนย์เขาเข้ามาแล้วเอาครอบครัวมาเลยหมดเลยตัวนี้ก็คืออยู่กับศูนย์ด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาว่าศูนย์คืออะไรแล้วก็อยู่อย่างสาธารณภพคีอยู่อย่างองค์รวมนี่มีส่วนกลางมีกินมีใช้เรื่องการเมืองพวกเราก็สำเร็จเรื่องเศรษฐกิจพวกเราก็สำเร็จพวกสังคมเราก็สำเร็จมีระบบการปกครองแน่นอนที่สุดคนมันหลากหลายสบายเลยอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ต้องปกครองอาตมาปกครองโดยไม่ต้องปกครองทุกอย่างมันติดเครื่องหมดแล้วทุกอย่างอัตโนมัติหมดแล้วช่วยกันคนละไม้คนมืออัตโนมัติหมดแล้วมีหน้าที่เป็นจากแต่ละคนทุกอย่างเป็นตัตตาทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองหมดแล้วอาตมาเลยอยู่อย่างปกครองโดยไม่ต้องปกครองถ้าไม่เบียดเบียนมันก็ครบแล้วครบนี่ทุกอย่างมันมีตัวผู้ที่จะนำพาธรรมก็มีปัญญาพอแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ไปรอดทุกอย่างครอบไปได้หมดแล้วแต่ก่อนที่จะวบมีกลุ่มใหม่เข้ามาแน่นอนต้องมีสูตรมีบางอย่างที่ต้องปรับอะไรเข้านิดนึงเราไม่ปรับเราไม่ปรับตัวเราเราข้อเราลงตัวแล้วเราไม่ต้องปรับเป็นแต่เพียงว่าเราจะพูดกับเขาเราจะทำแบบวันนี้เราก็รู้ขีดรู้เกณฑ์ว่าเราจะพูดขนาดไหนอะไรอะไรคนนี้เหมาะสมพูดตัวนี้เอาตัวนี้ให้คุณตัวนี้หรือจะพูดให้นำหน้าให้มันมากขึ้นหน่อยก็ว่าอันนี้ก็เรายังไม่ได้ก็อย่าอ้าขาภาวะปีเกินไปมันมีที่สูงต่อไปใช่โบจินมันมีใครใช่สติปัญญาไม่เหมือนกันใช่ใช่มันเจอคนขี้เกียจอะสมถะหรือขี้เกียจเลยครับอ๋อขี้เกียจก็เห็นได้ขี้เกียจมันเร็วอะใช่ได้ไงไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้แล้วคนเป็นคนสัตว์มันยังต้องกินหากินของมันเองเลยเพราะฉะนั้นคนยังขี้เกียจนี่ไปกราบสัตว์ไปแต่ก็มีกระบวนการเนี่ยเช่นเหมือนถ้าใช่มั้ยสัตว์ทุกตัวนกมันต้องออกบินหากินปูปลาน้ำสัตว์บกสัตว์น้ำมันก็ต้องออกหากินของมันมันไม่ไปเบียดใครนะสัตว์น่ะทำไมคนจะเร็วกว่าสัตว์มันเบียดเบียนคนอ่ะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดกันแล้วคุณเองคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเร็วกว่าสัตว์อ่ะก็ไม่ต้องพูดกันแล้วต่อไปอาตมาก็ต้องเอาตรงที่ตกมันจนจำนวนคืออย่างคำถามที่ลิงถามพระท่านตอนแรกเนี่ยที่ว่าเอ๊ะทำไมระบบทุนนิยมค่อยยังเคลื่อนได้คือจริงๆแล้วเนี่ยพระท่านพาธรรมเนี่ยให้เราชัดสองอย่างคือทุนนิยมกับบุญนิยมของเราใช้คำว่าบุญนิยมมาล้อคำว่าทุนนิยมความหมายทุนนิยมนี่ก็คือแข่งขันมาเพื่อตนทั้งนั้นแต่ความหมายบุญนิยมที่พุทธเจ้าหรือพระท่านมาทำก็คือแบ่งปันเพื่อผู้อื่นนี่จุดมันอยู่ตรงนี้จุดต่างอยู่ตรงนี้คือแข่งขันมาเพื่อตนหรือจะแบ่งปันเพื่อผู้อื่นแค่นั้นเองแข่งขันมาเพื่อตนมันก็ไม่จบแต่ถ้าจะหาจบก็ไปวิ่งเข้าหาคำว่าพอเพียงไม่ได้ทีนี้ก็แบ่งปันเพื่อผู้อื่นต่อแค่นั้นเองก็คือเผื่อพอไปอะไรนั่นเองงั้นตรงนี้ตราบใดก็แล้วแต่ที่คนยังเห็นแก่ตัวอยู่มันไม่จบวิศวกรเป็นอาชีพยิ่งใหญ่มากในความสามารถในการที่จะเห็นแก่ตัวได้มากแต่ถ้าความสามารถตรงนี้หมดที่ตนศูนย์อย่างที่พระท่านบอกแบ่งปันเพื่อผู้อื่นได้มหาศาลเลยอย่างที่อาจารย์กำลังพาทำอยู่เนี่ยที่กำลังจะช่วยเหลือชาวบ้านผู้เหลือเกษตรกรให้เขามาทำตรงนี้นี่เองงานของพระท่านก็คือนี่แหละทำให้คนรู้จักคำว่าพอแล้วก็เผื่อผู้อื่นแต่ถ้าตับได้ก็แล้วแต่ที่เรายังไม่พอก็ไม่มีกำลังที่จะเผื่อผู้อื่นแต่บางคนก็อาจจะมีลักษณะแบบเช่นแอบกินเหล้าสมมติไหมทางนี้ก็ต้องมีมาตรการลงโทษหรือเป็นวิธียังไงหรือใช้วิธีทักโจมแบบไหนให้เขาซื้อทางนอกวัดซื้อไปหรือเชิญออกหรืออะไรถ้าทำไหนก็อาจจะไปทำงานเป็นรวบที่นี่จะกันเอาไว้ไงจะกันกองไว้หมดอย่างน้อยถือศีล5รับใบยมุกแล้วก็กินมังสวิรัติเป็นพื้นอยู่แล้วคือถ้าใครไม่เข้ากรอบนี้อย่าเพิ่งหรือถ้าใครหลุดเข้ามาแล้วก็หลุดก่อนนี้แล้วก็อีเจกออกไปก่อนเชิญออกไปก่อนเพราะเราต้องการคนที่มีศีลแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติศีลด้วยกันแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องศีลยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยเอาไว้ก่อนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รับผิดชอบคนระดับกลางกับระดับบนไงคือถ้าล่างหนักๆเลยเนี่ยระดับโอ้โห
โหฆาตกรอาชญากรเรารับผิดชอบไม่ไหวเราแบ่งงานกันทำในลักษณะนี้งั้นตรงนี้เราก็เลยต้องมีการคัดกรองระดับนึงงั้นแบ่งไม่ไหวให้เข้าใจและพยายามทำว่ามีคนพร้อมจะช่วยใช่มีเรื่องน้องขี้เกียจโอเคเข้าใจแล้วเรื่องน้องติดยานี่ใช่ถ้ามันเกินขีดไปงั้นเราก็ยังไม่รับที่เราจะไม่รับใช่ใช่ให้ทางการเขาไปจัดการแล้วรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่มีสมาธิระดับหนึ่งแล้วคนที่คิดจะทำตัวเองให้เบาลงการความโลภมันทำตัวเองให้หนักขึ้นไงมาเพื่อตนใช่ไหมล่ะเราก็ทำตัวเองให้เบาลงก็คือแบ่งปันเพื่อผู้อื่นให้ได้มากที่สุดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพาทำกันนั่นตามใดที่คนยังอยู่ในโลกอบายโลกยาเสพติดคงไม่สามารถแตกโลกได้หรอกไม่ได้แค่นี้แหละในงานเราก็ประมาณนี้อาจารย์ถ้าถึงที่สุดแล้วโอเคเทคโนโลยีอาตมามองว่าเทคโนโลยีมันไม่มีที่สิ้นสุดมันมีคำว่า DM สำหรับเทคโนโลยีแต่ว่าทิฏฐิของอาจารย์ทิฏฐิของผิงเนี่ยที่มาทิศทางนี้ได้เนี่ยโอเคเลยช่วยคนนี่แหละเพราะการความคิดที่จะช่วยคนมันจะลืมสิ่งที่จะช่วยตัวเองได้หรอไหมคืออะไรก็ได้แต่ที่จะมาช่วยตัวเองมากๆมันโลภมันเพื่อตนมากๆเนี่ยมันไม่มีเวลาที่ไปคิดเพื่อผู้อื่นแต่ตอนนี้ถ้าเรามีเวลาคิดเพื่อผู้อื่นเราจะคิดถึงตัวเองน้อยลงในลักษณะนี้การก็จริงอาจารย์ก็สมาถามมาครับอาจารย์นอนมหาลัยมันจริงอาจารย์เราศึกษาไปด้วยกันศึกษาสิ่งที่พระเจ้าถึงพ่อท่านพาทำนี่แหละไปด้วยกันอันนี้ก็เทคโนโลยีอะไรมาช่วยระดับหนึ่งแต่ก็ยังขาดคนไม่ได้เพราะคนหัวใจหลักคนสามารถคอนโทรลให้ไซบอร์กให้หุ่นยนต์ไปทำอะไรก็ได้ว่าแต่จะทำที่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมขาไปลุยเลยนะเดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปดูในบ้านล่างแล้วก็จะไปดูว่าอะไรตรงนี้ต้องค่ะขออนุญาตนะครับอ้าวมีหนังสือที่พ่อเขียนดีที่สุดคนเลยดีที่สุดคน3ชุดเอาไปยิ้มแปะหลบกันผมดีที่สุดใน3โลกฉันจะมีแบบจนคือตัวจบนะอาจารย์รวยนี่มันจะสวยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าทุกจะให้รวยกันทั่วประเทศพูดบ้าบ้าบอบออินโพสิเบิลมันเป็นไปไม่ได้เลยจะให้คนทั่วประเทศแต่ถ้าบอกว่าเอามาแก้ปัญหาคนจนพวกเราต้องมาเรียนรู้ความจนแล้วก็มาพากันจนอันนี้ถึงอย่างไรมันยังเป็นไปได้มาพากันจนเถอะแล้วเข้าใจให้ได้ว่าจนยังมีความสุขจนยังมีความพอเพียงอย่างในหลวงเราตรัสให้รู้จักว่าความจนนั้นเป็นตัวสำคัญของการแก้ปัญหาโลกทั้งโลกทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองทั้งด้านสังคมเอาความจนไปแก้ปัญหาเพราะในรถทั้งเรื่องแต่ที่เอามาเปิดอยู่ทุกวันต้องเอาแบบคนจนแบบคนจนขาดทุนของเราคือกำไรของเราผู้ใดที่ขาดทุนได้จริงแล้วอยู่รอดคนนั้นประสบความสำเร็จสมดุลชีวิตยอมขาดทุนแล้วตัวเราขาดทุนจริงๆเราเป็นผู้ขาดทุนในแง่สังคมคนนั้นคือคนยอดคนประเสริฐคนขาดทุนคือคนเสียสละบางทีมันก็ขาดทุนเพราะบริหารไม่ดีนะครับมันก็ไม่ดีครับอาจจะงั้นก็คุณก็หาเหตุผลมาอีกยังไงคุณก็ออกไปอีกทีนึงก็เคยอธิบายกันมาแต่นี่ขาดทุนเพราะเรารู้ดีเราบริหารดีเรามีเราเหลือเฟือจริงๆเราต้องเหลือเฟือเราต้องสามารถทำเกินสิ่งที่เรากินเราใช้ได้เราต้องเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่ามีสมรรถภาพมีความรู้ทำเกินกินตัวเองไม่ได้ไปเบียดเบียนใครตัวเองไม่เป็นภาระใครไม่ต้องให้ใครลำบากใจเราคุ้มตนเองกินเหลือส่วนเกินเผื่อแผ่คนอื่นได้จบอาตมามีหลักแค่หนึ่งอย่าเป็นหนี้สองทำให้พอกินพอใช้สามทำให้เกินกินเกินใช้สี่เผื่อแผ่คนอื่นจบนี่คือหลักเกณฑ์ใหญ่ของมนุษย์นี่คือสังคมที่ถูกต้องแหละถ้าอย่างนี้นะว่าเราสำเร็จแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้หนึ่งเราเป็นหนี้สองเราทำกินทำใช้ช่วยตนเองรอดสามเอาทำให้เกินกินเกินใช้สี่เผื่อแผ่คนอื่นตอนแรกจบเขาเรียกว่าพอเพียงหยุดแค่นี้เหมือนการไม่ได้ไม่ใช่เหมือนการมันต้องทำหนักขึ้นแต่ว่าทำไม่ใช่พอเพียงไม่ใช่ซื้อบื้อชอบเพียงซื้อบื้อไม่ได้พอเพียงก็จะต้องมีสมรรถภาพมีความรู้แล้วก็ขยันมันเพียงค
ุณไม่ขาดขยันขี้เกียจไม่ได้อย่างที่ยกอีกอย่างไม่ได้ขี้เกียจมันเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นขี้เกียจมันไม่ได้หรอกนอกจากเบียดเบียนคนอื่นแล้วทำลายตนเองนะคนขี้เกียจนะไม่ได้ทำให้ตนเจริญสร้างไปสิสร้างความขี้เกียจสร้างไปสิเป็นคนนะเป็นวิศวกรก็มาว่ามันจะชัดเจนคำว่าจนนะจนในภาษาไทยจบแต่จนในเชิงอินจิเนียร์คือพลังงานจนต้องทำต้องปั่นทำให้เจริญนะต้องเป็นไดนามิกใช่จนวิ่งมาหาความเป็นสแตติกต้องวิ่งมาไดนามิกอาจารย์จะเข้าใจเรื่องสมดุลตรงนี้ได้ดีไงแต่ยิ่งพอท่านตอนหลังอธิบายเรื่องนิวตอนมันไดนามิกจริงๆอันเนี้ยเป็นไดนามิกกลายเป็นไดนามิกด้วยไม่ใช่สแตติกเมื่อไหร่ตอนนี้จะหยุดแล้วเรื่องโคเอฟฟิเชียนไม่ต่อละเมื่อไหร่ละโอ้อธิบายไปมันไม่จบพลังงานหนีศูนย์โคเอฟฟิเชียนคือพลังงานหนีศูนย์วิ่งไปหาศูนย์ให้เจอแล้วหนีศูนย์ต่อมันมีความไม่ก้าวหน้าตะพึดไงโคเอฟฟิเชียนมันก้าวหน้าตะพึดเพราะถ้าก้าวหน้าจนโอเวอร์มันก็หมดแรงก้าวหน้าจนโอเวอร์ก้าวหน้าจนเกินเกินการมันต้องมีที่สุดมีลิมิตของมันนี่เราเขาพูดถึงเรื่องบริษัทอันลิมิตไม่จำกัดอันลิมิตเราพูดถึงบริษัทอันลิมิตแต่ไม่จำกัดอันลิมิตเรากำลังพูดถึงขั้นนี้กันตอนนี้โอเคเนาะให้พิเศษพิเศษให้ได้นะสองเล่มมาที่อีกเล่มมีไหมสองคนอ่ะสามคนแน่อันนี้ครอบครัวเดียวกันโอเคแบ่งกันอ่านครับผมได้เล่มใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนบ่ายๆพระท่านฉันเสร็จเดี๋ยวจะนิมนต์ไปดูรถสาธิตไปดูนะครับนิมนต์พระท่านไปดูช่วงบ่ายด้วยหลังฉันเพราะงั้นเอ๊ะบ่ายมีอะไรใช่หรือวันนี้วันอาทิตย์ฉันเสร็จก็ไปเดินรีแลกซ์นะฮะไปดูรถไปดูงานไปดูเข้มคนที่ยิงเขาไปเข้มแล้วงงเข้มเอาเข้มให้ของเกษตรศาสตร์เขาไงเอาเข้มเลยไอ้เข้มเคยูเซกาดที่ยูนิเวอร์ซิตี้เขาวิ่งถ่ายด้วยโอ้ดีจังโอ้โหมาครบเลยเหรอพึ่งมาปั๊บเลยโอ้ไม่เกิดการเกิดกับแม่มาคนละเรื่องจะได้ไม่แย่งกันไม่ต้องรอกันไม่ได้มีเด็กคนหนึ่งชอบหนังสือพวกนี้มาโอ้โหอ่านยากจะตายเด็กนักเรียนถามว่าจะทำได้ไหมคะเด็กนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอ่านแล้วก็เลคเชอร์มาถามหลวงปู่อ๋อครับนี่อาจารย์ปัญญาอายุ85แล้วนะใสปิ้งเลยว่าดวงตาใสเลยใช่ไหมต้องมี8อต้องมี8อ8อแล้วสุขภาพจะคือมันก้าวหน้าได้ในแหละ8อก้าวหน้าได้ไปมันไปเรื่อยๆมันเกิดโคเอฟฟิเชียนต์ที่ว่าหนึ่งอิทธิบาทสองอารมณ์สามอาหารสี่อาการห้าออกกำลังกายหกรู้จักเอนกายเจ็ดรู้จักเอาพิษออกจากร่างกายแปดรู้จักอาชีพต้องอยากให้มันเป็นพิษทั้งนั้นให้มันสมดุลให้มันได้สัดส่วนและจะอายุยืนยาวนี่คือยาอายุสั้นนะแปดโอ้วันนี้มาได้ตัวหัวเลยนะยืนยาวแต่สายด้วยอายุยืนจริงทำได้สมดุลทำได้ลงตัวทำได้จริงตามแปดทำเลยครับอะไรนะแต่มาก็อยู่กันนี่วันหนึ่งอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งเวลาแปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงใช้แม็กเลยนะแม็กนึกปราบเซียนแม็กปราบเซียนแต่มาไม่เก่งเราต้องตึ้งพึ่งสันสันสันดินตันดินไตช่วยเดี๋ยวอ้าวคล่องขัดคล่องอีกแล้วท่านก็มาดูเพราะท่านจะดูแมคานิกต่างๆแต่มาไม่เก่งเราใช้เทคโนโลยีตอนแต่งหนังสืออย่างเงี้ยพูดแล้วมีคนพิมพ์ทำหรือว่าพิมพ์เองเลยพิมพ์โอ้เนอะพิมพ์มันดีกว่ามันเร็วตัวแล้วตัวไปพูดแล้วพูดดีเนี่ยมันไม่ได้กรองถ้าพิมพ์เนี่ยมันได้กรองปอกแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วก็ยังได้ดีมากเจ็ดสิบขึ้นแล้วพิมพ์ได้ไม่ขายยากที่แปดสิบอัพอันนี้มันพิมพ์ได้พิมพ์ได้เนี่ยเนี่ยตอนนี้หนังสือเล่มนี้นี่หนังสือเล่มนี้นะเนี่ยรีไลท์อีกทีนึงในตอนนี้
ไอ้นี่มัน120กว่าหน้าพอดีพวกผมทําไอ้นี่500กว่าหน้าแล้วมีอะไรออกมาอีกของมือนี่รู้แล้วว่าฉับไปอาจารย์ดูแววตาดูเรสปอนส์ดูแลอาจารย์ไปครับมันไม่ตกติถ้าอยู่อย่างงี้มันจะอื้อแบบนึงมันหมดข้อต่างๆใช่ๆๆนี่คือความเป็นไดนามิกทุกอย่างมันกล้ามเนื้อเรามันส่วนสรีระตัวอะไรด้วยมันจะมาแกล้งกันเองไม่ได้หรอกมันต้องสมดุลมันต้องลงตัวทุกอย่างภาษาพระเจ้าใช้คำว่ามุทุอาจารย์ศึกษาไปเรื่อยจะเข้าใจว่ามุทุที่เป็นพระจันทร์ชนะสภาวะจริงๆหรือรูปนามเป็นลักษณะสูงสุดเป็นพลังงานจุดกลางพลังงานจุดศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์สัตว์ไม่รู้เรื่องคนก็ในระดับที่ยังภูมิไม่พอก็ยังไม่รู้เรื่องผู้ที่รู้เรื่องของมุทุธาตุสร้างมุทุอุตธาตุมุทุธาตุให้ได้คือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่จะสามารถที่จะหยุดหรือต่อได้จะสตาร์ทหรือจะสต็อปจบมีลักษณะ2แกนที่สมดุลไงมีแกนสแตติกกับแกนไดนามิกคอนโทรลได้อย่างสมดุลที่สุดปฏิภาณปัญญามุทุนี่เป็นปัญญาสุดยอดถึงถ้าท่านฝึกเพื่อจะควบคุมตรงนี้ด้วยคุมเลยคุมด้วยอัตโนมัติเลยต้องก็ต้องคุมด้วยตัวมันเองด้วยคุณที่ตัวมันเองเลยเรียกว่าตัฏฐาเช่นนั้นอัตโนมัติไม่ใช่มีอะไรมาบันดาลอะไรมานี่ไม่มีศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับบันดาลขึ้นไม่มีทำด้วยตัวเราเองไม่ศาสนาพุทธนี่เกิดเองตายเองใครยังมาเป็นเจ้าเราเองตั้งเองทำเองด้วยรู้เองอะไรควรทำมันควรทำไม่ต้องไปพูดหรอกโม่เป็นคนสั่งซะเป็นคนสร้างสร้างที่ไหนเราสร้างกับมือของเราแท้ๆถ้าเธอมาตีกินอย่ามาชุบมือเปิดแล้วมาคิดตัวตัวเองมาพูดสร้างกระแสพวกโซเชียลที่พวกส่งข่าวมาเต็มมันมาจัดเต็มได้ไม่ได้พูดไปมากไม่ได้พวกนี้เพราะว่าศาสนาที่เขายังนับถือพระเจ้ามีมากกว่าศาสนาพุทธคนรู้มันมีสุดปลายของปิดพีระมิดมีนิดเดียวส่วนมหาฐานยังมีมันเยอะประเดี๋ยวตายมันถอนเอาทั้งหมู่ของฐานพีระมิดไปเหยียบเราตรงนี้ตายเหยียบได้โดนใหญ่จากนึกภาพออกเนาะคือพอท่านคล้ายๆดาวเทียมไงคือตัวดาวเทียมเนี่ยมันไม่ดูดไม่ผักแต่ดาวเทียมที่อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยแต่พลังงานดูดและพลังงานผักนึกออกไหมประคองประคองใช้ดูดและผักเป็นพลังงานที่คอนโทรลได้แต่ตัวเองไม่ดูดไม่ผักละรู้สึกจะต้องรู้จังหวะว่าต้องอยู่ตรงแนวโคจรไหนอันนี้เป็นปัญญาล้นๆรู้ไซเคิลของตัวเองว่าคนเองจะอยู่ในเส้นวงโคจรไหนกันแน่ที่เราต้องจะถาวรจะยังอยู่นานเท่าไหร่จะกำจัดกงสารกำจัดทานไซเคิลของตัวเองเนี่ยใช้เซนเทอร์ไลท์เนี่ยคำนวณนะครับว่าใช่อยู่ต่ำแรงต้านอากาศตกคือมันต้องบาลานซ์ไงที่อาจารย์บอกว่าคำว่าสมดุลหรือบาลานซ์นี่แหละเขาสามารถที่จะคำนวณสแตติกไดนามิกที่มันได้สัดส่วนสแตติกไดนามิกที่ได้สัดส่วนจะต้องมีทศนิยมทศนิยมที่ได้รู้จักการยืดหยุ่นทศนิยมจะต้องยืดหยุ่นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุภายนอกมันมีมันไม่ใช่ดำแบบขาวอ่ะมันเหตุภายนอกมันมีมันไม่เที่ยงเหตุภายนอกไม่มีลมแรงลมเบาสิ่งต้านทานรีสแตนตัวนั้นตัวนี้มากน้อยมันไม่เที่ยง อยู่ในบรรยากาศอวกาศก็ตามไม่เที่ยงเพราะนั้นเลยต้องดูตามเหตุปัจจัยในปัจจัยนี้ปั๊บก็ต้องปรับใช่ต้องปรับแคเนติกนี่คือจุดนิยมคือแคเนติกใช่ต้องรู้จักการปรับต้องปรับแก้นะตอนพลังงานแสงพลังงานแสงด้วยพยานใช่พลังงานแสงเยอะอาจารย์เข้าใจสแตติกและแคเนติกเนี่ยอธิบายตัวนี้เลยเขาทำอยู่ชีวิตบางครั้งก็มีไอ้ตัวก็จะมีตัวรบกวนสิ่งแวดล้อมที่มันรบกวนทำให้เราเสโซเดียมแล้วกลับมาใหม่อันนั้นคือเพื่อฝึกมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ทุกอย่างมันมีซ้อนแต่ไม่ได้ปล่อยไปทำในฐานกรรมขี้เกียจไงถ้าขี้เกียจก็คือปล่อยไปตามยถากรรมอย่างว่าเสียเวลาอายสัตว์เดรัจฉานที่พระท่านบอกว่าเดรัจฉานยังคงทำมาหากินใช่ไหมเป็นมนุษย์การขอทำนี่แหละตรงนี้เอาตรงนี้เจ้าไปสอนลูกน้องตรงนี้สอนลูกน้องสอนตัวเองด้วยช้างมันยังทำมาหากินเร็วกว่าเดรัจฉานเองโอ้ชัดเลยว่าวันนี้นี่สอนดีๆด้วยเดี๋ยวต้องอย่าโดนทำลายอ่ะบางทีก็มีปัญหาว่าทะยานง่วงคือเดี๋ยวนี้ลูกน้องเด็กๆพวกช่าง
างไหนก็ติดยาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเจโตไดนามิกเจโตไดนามิกขยันโง่นึกออกไหมขยันโง่อันนี้ต้องเอาไปประหารหมดเลยเจโตไดนามิกใช่ขยันเจโตไดนามิกนี้ต้องเอาก่อนเอาก่อนนะผมชื่อพวกเอาไปเอาออกไปก่อนพวกนี้ขยันในโง่ในพวกนี้เสียหายเยอะไปเราไปลุยเราไปไดนามิกสเตติกกันก่อน